เอาละครับสวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กันใน Friday Night Funkin กับม็อดของคุณ BB แพมสุนะครับม็อดตัวนี้เพิ่งปล่อยออกมาเลยนะฮะม็อดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวละครมาจากตัวละครแฟนเมดที่ชื่อว่าสกายคือผู้หญิงด้านซ้ายมือนะครับเป็นตัวละครผู้หญิงที่ชอบบอยเฟรนด์เป็นอย่างมากทั้งสีผมการแต่งตัวจะคล้ายบอยเฟรนด์เลยนะฮะตัวละครตัวนี้เนี่ยคุณ BB แพมสุไม่ได้เป็นคนออกแบบนะครับคนที่ชื่อว่าBoyfriend Wife Forever นะฮะเป็นภรรยาของคุณ Boyfriend ไปตลอดเนี่ยเป็นคนทำตัวนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็คุณ BB พันสุก็จับตัวละครตัวนี้มาทำเป็นวีคใหม่เลยนะครับมีเพลงใหม่3เพลงแล้วก็มีเนื้อเรื่องหน่อยๆด้วยนะฮะเรื่องราวของ Boyfriend Forever เรื่องราวของสกายจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูในโหมดฮาร์ดไปเลยจริงๆของคุณ BB พันสุเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าไม่ได้เป็นมอดที่ทำมาทรมานคนเล่นนะครับเน้นเรื่องราวเน้นเพลงเพราะๆมากกว่าปิ๊บมันได้ผลนะเนี่ยการย้ายมันได้ผลนะเราจะสามารถอยู่ด้วยกันได้ตลอดไปบอยเฟรนด์ป๊อปปิ๊บดูสีผมการแต่งตัวหูเพลงโอเคเพลงแรกก็มาเร็วเลยฮะแล้วลากบอยเฟรนด์มาหาเกิร์ลเฟรนด์มาด้วยไม่รู้หรอว่าเขาเป็นแฟนกันฮะโอเคมันต้องโชว์ความสามารถกันหน่อยเพลงพ่ออีกแล้วโอ้โหอยู่นี่ไง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 ก็ทำเพลงดีนะคุณดีดีบรรจุเนี่ยตาแป๋วเชียสกายสังเกตตรงเสื้อฮะเป็นลูกศรแบบติ๊กถูกบอยเฟรนด์จะเป็นแบบเครื่องหมายหยุดเพลงมาเจล็อกเลยฮะส่วนเกิร์ลเฟรนด์ก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะนั่งมีหน้าที่นั่งสวยๆอย่างเดียวเขาจะมาแย่งแฟนเนี่ยนี่แฟนคลับตัวจริงเลยนะสีผมเสื้อผ้าจบแล้วเพลงแรกผ่านไปโอ้โหคือแบบดูเหมือนปลื้มมากเลยนะฮะท่าทางหน้าตาเอาเปลี่ยนท่าแล้วกอดอกปิ๊บฮะนายหมอเขาไม่ยังไงเนี่ยไม่อยากเหตุกับฉันเอาก็เขามาด้วยกันน่ะข้างหลังไม่เห็นเหรอปั๊บนายหมอเขาไม่ยังไงเนี่ยนายกำลังคบใครบางคนแบบจริงจังเลยก็เขามาด้วยกันน่ะข้างหลังใช่แล้วไม่เดี๋ยวก่อน3 2 1 go ฮะไม่เข้าใจหรือไม่เข้าใจฮะว่าเกิดอะไรขึ้นเป็นเพลงที่มีแต่คำถามเกิดอะไรขึ้นทำไมเธอไม่ชอบฉันฉันไม่เข้าใจเลยหน้าตาเครียดเฮ้ยกดผิดเลยฮะเร็วขึ้นถามคนข้างหลังนู่นโอ้ถามไม่หยุดเลยนะเอาหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนตาแบบโกรธมากเริ่มเครียดเริ่มตึงเขาไม่คุยกับเกิร์ลเฟรนด์ด้วยนะคุยแต่บอยเฟรนด์อย่างเดียวเจ้าของตัวจริงนั่งอยู่ข้างหลังไม่ถามอะไรสักคำเลยดึงมาด้วยจะโกรธแล้วนะมีหุ้ยด้วยร้องเลยเอาเพื่ออะไรกันบิ๊บบับถ้าอย่างนั้นเจ้าเกิร์ลเฟรนด์คนนั้นใช่ไหมที่ทำให้นายไม่สนใจฉันน่ะยังดูไม่ออกอีกเหร
ปิ๊บหืออ่ะทำไมหน้ายิ้มไม่ว่ายังไงก็ตามจะทำให้เธอหายไปปิ๊บปั๊บฉันหมายความว่าแฟนที่ล้ำค่าของนายเนี่ยจะหายไปหายไปตลอดกาลเออโอ้โหมีพลังก็ไม่บอกเกิร์ลเฟนไม่เอ้าสกายกลายเป็นอะไรเนี่ยนายเออหรือว่าพูดกับเกิร์ลเฟนนี่เธอฉันเหรอเธอขโมยบอยเฟนไปจากฉันและตอนนี้เธอต้องชดใช้โอ้นี่รอเพลงสุดท้ายเพื่อจะกลายร่างเลยใช่ไหมเนี่ยฮุบปากฮุบปากเธอสามารถตรึงฉันไว้อย่างนี้ได้แต่เธอไม่สามารถรั้งผู้ชายคนไหนไว้ได้เลยโอเคเกิร์ลเฟนฉันคิดว่าเธอจะใจร้ายเกินไปหน่อยแล้วนะไม่ต้องห่วงที่รักไม่ต้องห่วงที่รักเสียงไหนเนี่ยคุณจะไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเธออีกต่อไปเลยเอาเป็นว่าเรามานั่งคุยกันก่อนดีไหมเนี่ยแปลงร่างได้ด้วยฮะโอ้โหโอ้โหร่างปีศาจเพลงมาเฮ้ยเพลงมันดีมือก็เปลี่ยนฮะไม่ถือไมค์แล้วส่วนเกอร์เฟนนั้นก็ยังยิ้มอยู่ยังชิลทุกสถานการณ์โอ้ไม่กดผิดเพลงมันดีเพลงเหมือนตู้บอสเออมันเป็นปีศาจใช่ไหมเนี่ยเอ้ยมาเป็นคู่อีกแล้วฉากด้านหลังเหมือนเออร์เลอร์นะฮะเหมือนเฮกเลยผู้สอนเร็วพอสมควรเลยเปลี่ยนไปได้อยู่เริ่มกดขึ้นเสียงแหลมมากขึ้นทุกบอสยังไงต้องพิสูจน์ตัวอีกเยอะนะถึงจะชนะใจบอยเฟนได้จะแข็งแกร่งเหมือนเกิร์ลเฟนหรือเปล่าล่ะจะแบกกระพงไหวหรือเปล่าล่ะเฮ้ยแต่ย้ายได้นี่วาร์ปได้จบแล้วโอ้โห good ending ด้วยเราพาเกิร์ลเฟนหนีออกมาได้นะฮะคือตัวละครตัวสกายไม่น่าจะมีร่างปีศาจใช่ไหมในออริจินอลเขาน่าจะเอามาทำเองนะฮะส่วนเพลงก็ยังเป็นกลิ่นอายของเจล็อกเหมือนเดิมนะครับถือว่าโอเคเลยนะทำมอดออกมาใช้เวลาสั้นแล้วทำออกมาดีทุกมอดเลยนะครับเต็มวีคด้วย3เพลงโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ